วัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SRT ท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 9:25 นาทีนะครับเราก็มาอยู่บริเวณชานชาลาสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเราเป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับนี้ครับแม่วันนี้โชคดีจริงๆนะครับมาถึงก็มีการประกาศนะครับว่าสมมุติจะมีรถเร็ว167กรุงเทพกันตั้งจะเข้าสู่สถานีธานีชานชาลาทางที่1ครับวันนี้แอดมินก็พาท่านชมทุกท่านมากันที่สถานีธานีในช่วงเช้านะครับเราก็จะมารับชมขบวนต่างๆนะครับที่ทำขบวนเข้าและออกที่สถานีสุราษฎร์ธานีในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ไปรับชมขบวน167เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีกันเลยนะครับขณะนี้เวลา 9:30 นาทีรถเร็วขบวนที่167ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีกันตังกำลังขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชาลาทางที่1นะครับฝั่งด้านซ้ายชานที่2ครับเป็นขบวนรถรวมขบวน489นะครับส่วนทางที่1ในขณะนี้ที่กำลังเข้ามานะครับเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167นะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าวันนี้ใช้เป็นรถจาก GA ทำขบวนนะฮะซึ่งเป็นรถจาก GA ที่มีความหล่อเท่สุดในบรรดารถจาก GA แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลองสังเกตดูนะครับ GA คันนี้เป็น GA 4540ซึ่งก็เป็นรถจาก GA ที่มีเขี้ยวนะครับตรงบริเวณตะแกรงเป็นเขี้ยวเหลืองดำเลยนะครับหลังคาเทียบชานที่1นะครับเปิดไฟ LED มาด้วยนะขบวน167ถึงสุราษฎร์ธานี 9:30 นาทีครับเดี๋ยวครับในขณะนี้ก็มาบริเวณด้านหน้ารถจักรนะครับขบวน167ใช้เป็นรถจักร J4540 ทำขบวนครับอันนี้แอดมินได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับชมได้หลายๆคลิปนะครับโดยคันนี้ก็มีลักษณะที่แตกต่างจากคันอื่นนะครับมีสีสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับบริเวณตะแกรงนะครับเป็นสีเหลืองดำเลยนะครับตอนนี้นะครับบริเวณด้านหน้าของไฟนะครับมาร์เกอร์ไลท์ก็เป็นสีแดงแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟแบบ LED ซะด้วยนะสวยงามจริงๆนะคันนี้เป็นรถจักรที่แอดมินโปรดปรานเลยก็ว่าได้นะครับ4540นะฮะเดี๋ยวเป็นอีกฝั่งของ J4540นะครับจอดเทียบในชานชาลาที่1สุราษฎร์ธานีนะขณะนี้ชาน1นะครับให้ดูดันสุดเป็นรถจักรสายพันธุ์อเมริกันจริงๆนะ167
ลาปล่อยขบวน167ออกจากสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวชมตอนออกจากสุราษฎร์ธานีกันนะครับปล่อย167ออกสุราษฎร์ครับการนาฬิกา35นาทีด้วยเวลาปล่อยขบวน167ออกสุราษฎร์ธานีครับท้ายคันสุดท้ายขายดีครับวัน167ออกโค้งสุราษฎร์ธานีนะครับในขบวน167วันนี้ใช้เป็น GS4540 รถจักรที่เป็นรถจักร GA มีความสวยงามอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วนะครับรถเรือน167กรุงเทพกันตังครับขณะนี้เวลา 9:45 นาทีนะครับก็มีรถจักรเดินตัวเปล่ามานะครับเป็นรถจักรอัลสตอมนะฮะเดินตัวเปล่ามาจากทางด้านทิศเหนือนะครับหลังจากไปสับเปลี่ยนริ้วขบวนนะครับที่ย่านสถานีชุมทางบ้านโพเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เดินทางกลับสู่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับอัลสตอม4130เครื่องแคทเทอร์พิลล่านะครับกลับเข้าสู่ย่านสุราษฎร์นะฮะสี่หนึ่งสามศูนย์ถึงสุราษฎร์ครับเราเข้าไปพักผ่อนนะครับสถานีสุราษฎร์ธานีก็ใช้เป็นสัญญาณหางปลานะครับนี่ที่ด้านหน้า3ต้นเลยนะคลินิกโดยพิเศษดิสรามประกาศ39กรุงเทพสุราษฎร์เข้าชานที่3นะครับ2528คันนำนะครับปิดท้ายด้วย2543นะครับวันนี้ขบวน 39จะเป็นรถชนิดรุ่นอ้วนทั้งขบวนเลยนะฮะเข้าสุราษฎร์ไปเลยครับขบวน3910:20 นตอนนี้39ได้เปลี่ยนเป็นขบวน40เรียบร้อยนะครับ
ปู่ทำขบวนเลยครับ445 GK 4047ทำขบวนนะครับขบวน445วันนี้ใช้ระดับตำนานทำขบวนเลยนะบน445ตอนนี้จอดอยู่ชานที่1นะครับใช้เป็น GK 4047คุณปู่ทำขบวนเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ445ในวันนี้ได้เป็นคุณปู่ GK 4047ทำขบวนนะรับชมตอนออกจากสุราษฎร์ธานีกันนะครับขณะนี้นะครับก็มาบริเวณโค้งด้านทิศใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับจากต้นคลิปนะครับก็จะเห็นว่าขบวน445ได้ใช้เป็นรถจักร GK 4047นะครับซึ่งรถจักร GK นะครับก็เป็นรถจักรที่การรถไฟไทยใช้งานมานานแล้วนะครับประมาณ50กว่าปีแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการสั่งซื้อรถจักรใหม่มาทดแทนนะครับเป็นรถจักร KSY ในอนาคตภายภาคหน้าเราจะได้เห็นรถจักร GKต่างนะครับลดน้อยลงนะฮะในครั้งนี้ JK 4047ได้ทำขบวน445นะครับออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับสุดยอดจริงนะครับ GK ถึงแม้ว่าจะเป็นรถจักรที่มีอายุ50กว่าปีแล้วนะครับแต่ก็ยังเครื่องยังแน่นอยู่เลยนะฮะนี่นะครับอย่างที่เขาบอกกันนะครับว่าถึงจะเก่าแต่ก็ยังเก่าได้นะฮะไปแล้วครับขบวน445เราชมขบวนต่อไปกันนะครับ10นาฬิกา40นาทีรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชเข้าสุราษฎร์ธานีครับ4503ทำขบวนนะครับถึงสุราษฎร์ธานีครับรถด่วน85 10:40 นะครับเป็น15จอดอยู่ชานที่1นะครับหาไปทางด้านนี้นะครับนี่ฮะวันนี้แปลกนะครับ85พ่วงรถนอนมาด้วยนะครับอ๋อมีผู้โดยสารด้วยนะครับไม่ได้พ่วงมาเป็นรถเปล่านะครับ85เป็นรถนอนพ่วงติดรถจักรเลยนะครับฝั่งนู้นก็ปล่อยขบวน40นะครับก็ถือว่าแปลกเลยนะครับพ่วงรถนอนติดกับรถจักรนะซึ่งรถจักรในวันนี้นะครับใช้เป็นฮิตาชิ4503นะครับสังเกตด้านบนนะครับมีการไซเรนด้วยนะวันนี้85จอยชานที่1นะครับ4503ครับนาฬิกา45นาทีนะ85ได้จอดเทียบชานที่1เสียงก็เปิดปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเลยนะฮะ4503ครับทุกคนนะครับปล่อย85ครับเวลาปล่อย85
สุดท้ายครับรถนอนปรับอากาศชั้นที่1ครับสุดยอดจริงๆนะครับ85เที่ยววันนี้พวงรถนอนติดรถจักรเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นภาพที่แปลกตาจริงนะก็เก็บบรรยากาศเช้าวันนี้ให้รับชมกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้พบอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าคลิปต่อไปที่แอดมินจะลงนะครับจะเป็นสถานีไหนหรือกระบวนการให้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีท่านผู้ชมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ